สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ RSU News Talk พบกันเช่นเคยนะครับทาง News One เวลา 4:00 นแบบนี้นะครับกับเรา2คนผมอัครพลทองธราดลครับและดิฉันสุประวีทองแดงค่ะสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับยังคงต้องตามต่อเรื่องสำหรับเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ DSI ตำรวจทหารได้เข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็คุมพื้นที่วัดพระธรรมกายเพื่อขอเข้าไปตรวจค้นนะครับเพื่อหาตัวพระธรรมชโยผู้ต้องหาที่ไปเกี่ยวโยงกับการฟอกเงินรับของโจรจากสกอร์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันนะครับวันนี้ท่าทีหลังจากรัฐบาลย้ำชัดจากพลเอกประยุทธ์ออกมาว่ามาตรา14ยังคงใช้ต่อไปต่อเนื่องจนกว่าจะเข้าไปค้นให้สิ้นสงสัยนะครับวันนี้เราอยู่กับทางด้านอาจารย์ไพบูลย์นิติตะวันอยู่ในสายกับเรานะครับท่านเป็นอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ครับว่าท่านมีมุมมองเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างสวัสดีครับอาจารย์ไพบูลย์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอัครพลคุณสุภวีแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับครับอาจารย์ครับตอนนี้เองถ้ามาดูสถานการณ์ล่าสุดภาพรวมก็คือ DSI ต้องการเข้าไปค้นในวัดพระธรรมกายให้สิ้นสงสัยหลังจากไปค้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ทั้งพื้นที่โซน A 196ไร่โซน B 1 B 2 B 3 B 4โซน4อาจารย์มองว่าภาพรวมตอนนี้ DSI จะต้องเข้าไปค้นจุดไหนอย่างไรกันบ้างเพิ่มเติมบ้างครับก็จากการที่ก่อนหน้านั้นไปค้นมันเป็นการไปตรวจค้นแบบหยาบๆอ่ะนะฮะค่ะแค่ไปดูบางแห่งในลักษณะที่ทางพระที่วัดธรรมกายเป็นคนนำไปตรวจนะฮะก็ดูได้น้อยมากนะถ้าเทียบกับการเข้าไปตรวจค้นโดยปกติในแต่ละพื้นที่ที่จะต้องตรวจค้นกันจริงๆอ่ะนะฮะก็เรียกว่าไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะแต่พอตรวจค้นวันที่1วันที่2แล้วอ่ะนะฮะก็มีเหมือนกระแสว่าจะตรวจไม่เจออะไรต่างๆซึ่งผมก็ท้วงไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าถ้าขืนตรวจเพียงแค่นี้แล้วก็ไม่เจอแล้วสรุปว่าไม่เจอระวังจะโดนนะฮะนะจะโดนว่ามีปัญหาที่หลังว่าแล้วทำไมต้องไปประกาศมาตรา44ไปดำเนินการขนาดนี้แล้วก็ถ้าเกิดถอยออกมาแล้วก็เกิดเขาบอกว่าเขาอยู่ในนั้นแต่หาเขาไม่เจอเท่านั้นเองมันยุ่งมันจะใหญ่นะฮะนะทีนี้พอ DSI ก็วันเสาร์อ่ะนะฮะวันถัดมาคือวันเสาร์ก็เขาก็ลดกำลังลงนะฮะจากกำลังที่มีทางทหารทางตำรวจมีจำนวนมากลดกำลังลง4,000 กว่านะครับก็ปรากฏว่ามีพวกลูกศิษย์ของวัดธรรมกายกับต่างๆก็เฮโลกันขบุกเข้าไปลุยอ่ะนะฮะครับเพื่อที่จะเข้าไปในวัดเพิ่มเติมเข้าไปในวัดจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ต้องถอยกลับมานะฮะจะเปิดให้ศิษย์เข้าไปจำนวนหลายพันคนนะฮะครับนั่นนะฮะเป็นจุดอ่อนที่ก็เรียกว่าเป็นความน่าจะผิดพลาดอ่ะนะฮะนะที่ชะล่าใจไปนะฮะจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเปิดโอกาสให้ได้เข้าไปอีกเลยนะฮะกำลังควรจะตึงไว้แต่เมื่อไม่ได้ตึงจนกระทั่งทำให้เข้าไปได้อีกก็เกิดความยุ่งยากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็จนมาถึงวันนี้นะฮะก็มีความพยายามที่จะเข้าไปตรวจค้นอีกนะฮะเพราะว่าคราวที่แล้วยังถือว่าค้นน้อยมากนะมันต้องค้นละเอียดเยิบอ่ะนะฮะเพราะว่าพระธรรมชโยเนี่ยโดยหลักฐานแล้วท่านอยู่ในนั้นอ่ะมันผมว่ามั่นใจว่าจะเกือบ 100% อ่ะ 100% อยู่ในนั้นเพราะว่าไม่มีนอกจากหลักฐานว่าอยู่ที่นั่นแล้วไม่มีหลักฐานอื่นแสดงว่าท่านอยู่ที่นะฮะไม่มีหลักฐานอื่นแสดงว่าท่านอยู่ที่ดังนั้นDSI ก็ต้องดำเนินการตรวจค้นต่อไปจนกว่าจะพบตัวนะฮะหรือถ้าไม่พบก็จนกว่าพระธรรมชโยถ้าท่านไปอยู่ต่างประเทศจริงอย่างที่ว่านะฮะท่านก็ไปแถลงข่าวหรือให้สื่อหรือว่าไปที่สถานทูตไทยไปปรากฏตัวซะนะฮะนะฮะให้รู้ว่าท่านไม่ได้อยู่ในประเทศแล้วทางDSI หรือทางเจ้าหน้าที่เขาก็คงจะต้องถอนกำลังออกจากวัดพระธรรมกายทั้งหมดนะฮะเพราะก็ไม่มีความจำเป็นแล้วนะฮะแต่ว่านี่เมื่อยังไม่ปรากฏแล้วก็เขาก็ยังไม่ได้ค้นเขาก็ต้องดำเนินการต่อไปจนกว่าภารกิจจะสิ้นสุดตามคำสั่งคสช.ฉบับที่5ทับ2560นะฮะที่ออกคำสั่งไว้ตามมาตรา44ครับดังนั้นขั้นตอนตอนนี้ก็เห็นว่ายังอยู่ในขั้นตอนที่จะเข้าพยายามเข้าไปตรวจค้นอีกแต่กลายเป็นว่าการตรวจค้นนี้จะต้องขอทางวัดนะฮะขอทางวัดให้อนุญาตให้เข้าไปครับซึ่งผมว่ามัน
มันก็เป็นไม้นวมอ่ะนะฮะก็คือเป็นการพยายามทำแบบนิ่มนวลก่อนในชั้นแรกนะครับแต่จริงๆแล้วคำสั่งมาตรา44ฉบับที่คำสั่งที่5/2560เขาให้อำนาจนะฮะให้อำนาจฝ่าย DSI นั้นเป็นฝ่ายที่จะเข้าไปตรวจค้นทันทีได้เลยนะฮะไม่ต้องไปขอใครนะฮะแล้วก็พร้อมกันจะสั่งให้ใครที่อยู่ในนั้นออกมาหรือจะเข้าไปยังไงทำได้หมดในพื้นที่เขตวัดธรรมกายแต่ตอนนี้กลายเป็นต้องมารอให้เขาอนุญาตนะฮะก็ค่อนข้างจะไม่เป็นไปตามคำสั่งคสช.ฉบับที่44แต่ถือว่าเป็นมาตรการที่ให้สังคมเห็นว่าได้พยายามใช้ความนิ่มนวลเนี่ยเป็นที่ก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ได้รับความร่วมมือดีก็จะยกระดับขึ้นเป็นลำดับนั้นก็มีเหตุผลที่อธิบายได้ครับอาจารย์ครับตอนนี้การเติมคนเข้าไปเนี่ยก็มีสื่อบางสำนักเข้าไปจับภาพเหมือนกันว่านอกจากวันเสาร์ที่ผ่านมาที่พอลดกำลังคนลงแล้วเนี่ยนะครับก็มีประกาศออกมาแล้วก็ทำให้ลูกศิษย์วัดเติมเข้าไปตอนนี้มีเทคนิคในการเติมเข้าไปตามกำแพงปีนเข้าไปได้หมดเลยอาจารย์มองว่าตัวนี้เจ้าที่ทหารตำรวจเองต้องดูแลพื้นที่รอบวัดให้เข้มข้นเพิ่มขึ้นไหมครับถูกต้องฮะก็ต้องไปดูแลอุดทุกจุดอะฮะว่าไม่ให้เข้าไปนะเพราะนั้นมันก็เท่ากับเป็นคำสั่งที่เลื่อนลอยถ้าไม่มีกำลังพอที่จะดำเนินการซึ่งกำลังก็มีพออยู่แล้วแต่เพียงแค่ไม่ระดมไปนะฮะแต่ผมก็เข้าใจว่าเขาอาจจะเห็นว่าเท่านี้ในชั้นป้องกันไม่ให้บุกเข้าไปเพิ่มอาจจะกันได้ระดับนึงนะฮะแต่ว่าถ้าว่าทราบว่ายังเข้าไปอีกก็แสดงว่ามาตรการยังไม่เพียงพอนะฮะหรือกำลังยังไม่เพียงพอต้องเพิ่มนะฮะต้องเพิ่มกำลังขึ้นแต่ว่าก็สิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือในวันนี้ช่วงวันนี้มันยังเป็นวันธรรมดาอยู่ถ้าปล่อยให้เข้าไปสู่วันเสาร์แล้วมันก็จะมีไอ้เหมือนเสาร์ที่แล้วเกิดขึ้นอีกนะฮะก็จะมีการปลุกระดมลูกศิษย์ปลุกเข้ามาอีกนะฮะแต่ผมว่าเจ้าหน้าที่เขาคงเตรียมกำลังไว้อยู่แล้วล่ะถ้าเข้ามาอีกคราวสัปดาห์หน้าวันเสาร์หน้าเนี่ยแล้วก็พยายามบุกเข้าไปแล้วก็เจ้าหน้าที่แจ้งว่าห้ามเข้านะฮะแต่ยังพยายามบุกเข้าไปก็สามารถถูกอาจจะถูกจับกลุ่มตัวได้นะฮะเพราะกฎหมายได้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ไว้ครับอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วควรใช้แค่พรบสงฆ์ไหมครับไม่ควรใช้มาตรา14ในการเข้ามาดูแลวัดธรรมกายไหมครับบางส่วนเขาก็มองแบบนั้นครับว่าพรบสงฆ์ก็พอแล้วอาจารย์คิดว่าพอหรือเปล่าครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาครับว่าด้วยเกี่ยวกับการรับของโจรและฟอกเงินนะฮะเป็นคดีเกี่ยวกับช่อโกงประชาชนของนายสุภชัยนะฮะแล้วประโยงร่วมมือกับพระธรรมชโยในเรื่องการรับของโจรและก็ฟอกเงินนะฮะมันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็เขาก็โดนหมายจับโดยศาลอาญาแล้วก็อัยการก็มีความเห็นสั่งฟ้องแล้วด้วยนะฮะมันคดีมันไปเกี่ยวกับสงฆ์ตรงไหนอะนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้ตามกฎหมายอาญากฎหมายบ้านเมืองทั้งนั้นเลยนะฮะนะฮะแต่แน่นอนว่าเนื่องจากเป็นเขตวัดพระธรรมกายแล้วก็ตัวพระธรรมชโยก็เป็นพระภิกษุนะฮะซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของคณะสงฆ์นะฮะคณะสงฆ์จะเสริมขึ้นน่ะได้นะฮะครับโดยที่คณะสงฆ์ก็ซึ่งต้องดูแลปกครองให้ภิกษุอยู่ในนอกจากอยู่ในพระธรรมวินัยแล้วยังจะต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองด้วยนะฮะในเมื่อพระธรรมชโยท่านมีหมายจับก็ไม่ยอมมอบตัวนะฮะแล้วก็ลูกศิษย์หรือวัดพระอีกหลายรูปนะฮะเป็นจำนวนมากไปทำการขัดขวางเจ้าหน้าที่เป็นการกระทำผิดกฎหมายคณะปกครองสงฆ์ก็ต้องใช้อำนาจในการเรียกให้พวกพระรูปต่างๆที่ทำผิดกฎหมายรวมทั้งพระธรรมชโยนะฮะให้ออกมามอบตัวซะนะหรือให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อที่จะให้เกิดการสงบความเรียบร้อยเป็นไปตามกฎหมายของบ้านเมืองก็ย่อมควรจะต้องทำถ้าไม่ทำก็ถือว่าพระปกครองที่ปกครองในวัดเขตวัดพระธรรมกายปกครองพระภิกษุในเขตต่างๆนั้นน่ะไม่ปฏิบัติหน้าที่นะฮะนะแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เฉพาะใช้พรบกฎหมายสงฆ์ให้คณะสงฆ์ไปจัดการกันเองมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วฮะครับเพราะคณะสงฆ์นี่ผมพูดตรงๆนะก็คือคณะปกครองสงฆ์ตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอไปถึงเจ้าคณะภาคไปจนถึงเจ้าคณะหนล้วนแล้วรวมไปจนถึงอดีตของผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชครับ
ล้วนแล้วจะเคยไปที่วัดพระธรรมกายไปมีก็เรียกว่ามีส่วนที่รับกิจนิมนต์นะมีอะไรที่เอื้อเฟื้อกันอยู่เยอะแยะไปหมดแล้วอ่ะนะครับจนเกินกว่าที่จะไปทำอะไรกับวัดพระธรรมกายกับพระธรรมชโยได้แล้วนะครับไปหวังไม่ได้นะอย่างนั้นอ่ะนะนะนะครับแล้วก็ดังนั้นก็ที่จริงทางรัฐก็หวังอย่างนั้นมาตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่ตั้งหลายเดือนก่อนหน้านั้นก็รอมาตลอดว่าคณะสงฆ์จะใช้อำนาจการปกครองสงฆ์ไปดำเนินการแต่ไม่ดำเนินการสักทีจนกระทั่งผมก็ใจว่ารัฐบาลก็คงจะไม่ไหวแล้วอ่ะนะฮะก็ถึงค่อยต้องยอมให้ทางคสช.คำสั่งคสช.ซึ่งดูแลความสงบความเรียบร้อยในประเทศก็จึงจะต้องออกคำสั่งฉบับนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นมาตรการสุดท้ายเป็นมาตรการที่เข้มข้นสูงสุดนะฮะของคสช.ซึ่งก่อนจะใช้ต้องคิดให้เรียบร้อยก่อนถ้าใช้แล้วต้องได้ผลใช้แล้วต้องจบถ้าใช้แล้วไม่ได้ผลใช้แล้วไม่ได้จบมันจะเป็นบูคาเป็นวิ่งกลับมาทำให้คสช.หรือรัฐบาลเสื่อมเสียความเชื่อถือไปเลยทันทีนะดังนั้นก่อนจะใช้เขาก็ต้องคิดแล้วว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วถึงใช้ดังนั้นเมื่อใช้ไปแล้วก็ในระหว่างใช้อยู่ตอนนี้กลับจะไปบอกถึงไอ้วิธีการที่ใช้คณะสงฆ์ซึ่งมันเป็นวิธีการที่ไม่ได้ผลมาอีกนะฮะมันเป็นการพยายามหน่วงเวลาเท่านั้นเองนะนะพยายามจะให้เหมือนกับมีทางออกอะไรต่างๆแล้วก็ให้เป็นเหตุที่อ้างว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองผมไม่รู้ฝ่ายไหนมั่งแล้วก็คือเป็นเหตุที่ว่ายังไม่ต้องไปดำเนินการบังคับตามมาตรา44ก่อนรอให้คณะสงฆ์ดำเนินการไอ้นั่นมันเป็นการพูดในลักษณะเพื่อที่จะหน่วงเวลาถ่วงเวลาให้มันยืดเยื้อไปเท่านั้นเองนะซึ่งส่วนผมไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นว่าต้องรอแล้วนะแต่ว่าส่วนก็จะรอด้วยเหตุผลในการที่พยายามให้สังคมมีความเข้าใจก่อนว่าทางเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทำเป็นขั้นเป็นตอนจากเบาไปหาหนักอะไรก็สุดแล้วแต่นั้นอันนั้นเป็นขั้นตอนตามที่ควรจะทำก็ทำไปแต่อย่ามารอโดยเหตุผลว่าจะรอให้คณะสงฆ์ไปดำเนินการก่อนอะไรเงี้ยอันนั้นผมไม่เห็นด้วยนะครับอาจารย์มองว่าณเวลานี้เหมาะสมแล้วในการใช้มาตรา14ในการดำเนินการแบบนี้นะฮะก็มันไม่มีทางเลือกครับเพราะว่าถ้าตอนอย่างที่เคยกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นว่าวัดพระธรรมกายลูกศิษย์แล้วพระในวัดนั้นน่ะนะฮะครับกำลังที่อ้างว่าไปสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมนั้นน่ะถ้าวันใดที่เจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วก็ลุกคือขึ้นมาขัดขวางเจ้าหน้าที่เขาอ่ะครับมันก็เปลี่ยนสภาพกลายเป็นว่าวัดธรรมกายเป็นพื้นที่ชุมนุมครับพระในวัดกับลูกศิษย์วัดนั้นกลายเป็นผู้ชุมนุมผิดกฎหมายทันทีครับในเมื่อเป็นผู้ชุมนุมผิดกฎหมายก็คือเป็นการชุมนุมเพื่อต่อต้านอำนาจรัฐอย่างนั้นนะเป็นการชุมนุมทางการเมืองนะเป็นการชุมนุมทางการเมืองซึ่งปกติแล้วการชุมนุมทางการเมืองตลอดเวลาประสบการณ์10ปีอ่ะนะฮะไม่ว่าในฐานะเราเป็นผู้ไปชุมนุมเองหรือในฐานะที่เราไปเป็นส่วนที่ไปตรวจสอบการชุมนุมก็ตามสุดแล้วแต่ตลอดประสบการณ์10ปีมานะฮะทางฝ่ายรัฐหรือรัฐบาลในห้วงเวลาแต่ละห้วงเวลานั้นถ้าเป็นการชุมนุมทางการเมืองแล้วกฎหมายปกติตามประมวลวิอาญานั้นมันทำอะไรไม่ได้แล้วฮะนะฮะเขาก็ต้องใช้กฎหมายพิเศษใช้พรกฉุกเฉินกันนั่นแหละนะฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อวัดธรรมกายเปลี่ยนสภาพเป็นที่ชุมนุมทางการเมืองพระและลูกศิษย์วัดเปลี่ยนสภาพกลายเป็นผู้ชุมนุมทางการเมืองผิดกฎหมายกันหมดแล้วนะฮะทางรัฐบาลหรือคสช.ก็ย่อมสามารถใช้กฎหมายพิเศษได้เพราะกฎหมายธรรมดาเอาไม่อยู่แต่การจะใช้พรกฉุกเฉินมันก็เกินไปมันเป็นขี่ช้างจับตะกั่วแตนนะฮะก็เลยเนื่องจากเขามีอำนาจในการออกคำสั่งคสช.ออกตามมาตรา44เขาก็ออกคำสั่งคสช.ซึ่งมีสภาพเหมือนกับพรกฉุกเฉินฉบับย่อยนะครับเพื่อไปใช้กับที่วัดพระธรรมกายเมื่อเขาประกาศอันนี้แล้วก็คงจะเป็นมาตรการเด็ดขาดและสุดท้ายก็ต้องใช้ไปจนกว่าการชุมนุมนี้จะจบนะฮะนะการชุมนุมนี้จะจบซึ่งจะจบได้ยังไงก็จบโดยหนึ่งก็พระธรรมชโยได้พบกับพระธรรมชโยนะครับแล้วก็ท่านอาจจะมามอบตัวหรือท่านอาจจะถูกจับกุมตัวก็ไม่รู้นะฮะครับอย่างหนึ่งอย่างใดถ้าได้พบถูกจับตัวไปผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็เลิกในการที่จะล้อมต่อหมดภารกิจนะฮะส่วน
พระลูกศิษย์ทั้งหลายก็คงกลับบ้านกันกลับวัดกันอะไรต่างๆสุดแล้วแต่นะก็ทุกอย่างก็คงจะจบไปครับหรือข้อที่2พระธรรมชโยท่านหลบหนีอยู่ต่างประเทศจริงอ่ะนะท่านก็ไปแถลงไปแจ้งกับสถานทูตบอกว่าท่านอยู่ที่นี่แล้วนะนะอาตมาอยู่ที่นี่แล้วขอลี้ภัยเค้าก็เลิกเหมือนกันนะเค้าก็เลิกครับนะครับผมก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ยุติการล้อมแล้วเพราะว่ารู้ว่าอยู่ไม่อยู่ในวัดจริงๆแล้วนะฮะนะดังนั้นทั้งหมดมันก็ภารกิจก็ต้องรอจนกว่าจะจบอ่ะแล้วนายกก็แถลงออกมาชัดเจนแล้วอยู่แล้วว่าด้วยเหตุนี้นะด้วยเหตุที่ต้องดูว่าต้องเข้าไปตรวจค้นให้ได้แล้วก็เจอตัวก็ต้องจับอ่ะนะฮะหรือเมื่อนั้นก็มามอบตัวละนะฮะก็ภารกิจก็มีเท่านี้แต่เพียงแค่ว่าในห้วงเวลานี้ก็มีการพยายามที่จะทางวัดพระธรรมกายก็ถ้าบอกว่าพระธรรมชโยไม่ได้อยู่ในนั้นแล้วทำไมไปห้ามเจ้าหน้าที่ไม่ให้เขาไปตรวจคนค่ะนะไม่มีเหตุผลนะก็เลยไปพยายามไปลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กไปบิดเบือนข่าวอีกบอกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาเพราะต้องการจะไปปล้นเอาพระทองคำหลวงพ่อศพทองคำนะใช่ฮะหนัก8ตันไปเพราะว่ารัฐบาลถังแตกนะต้องการเอาเงินไปใช้อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งนายกก็ออกมาโต้อยู่แล้วว่าไอ้ทองนี่ว่าทองแท้หรือเปล่าหรือทองเก๊ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะเขาไม่เอาอยู่แล้วนะอันนี้มันก็เป็นสงครามโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งวัดธรรมกายถือว่ามีความสามารถเรื่องนี้ในอดีตนะเป็นเลิศในเรื่องการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กแต่ว่าในยุคนี้การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นกันทั้งหมดแล้วโดยย่อสื่อมวลชนนั้นมีความชัดเจนในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะฮะดังนั้นการตรวจสอบในเรื่องเหล่านี้ก็สามารถทำได้อย่างครบถ้วนรวมทั้งการที่พยายามไปสร้างสถานการณ์ว่าทางวัดธรรมกายถูกรังแกจากเจ้าหน้าที่นะแต่จริงๆแล้วมันกลายเป็นพระในวัดเดินหน้าออกมาไปทำร้ายเจ้าหน้าที่เขาอ่ะนะฮะซึ่งทั้งหลายมันก็ปกปิดไม่ได้ดังนั้นผมก็ถือว่าณวันนี้วัดธรรมกายพระลูกศิษย์ทั้งหลายที่อยู่ในนั้นมันเปลี่ยนสภาพกลายเป็นผู้ผิดเป็นผู้ชุมนุมผิดกฎหมายแล้วก็มีพฤติการที่เขาเรียกว่าก็เป็นฝ่ายลุกนะฮะเป็นฝ่ายที่เปิดเกมในการใช้ความรุนแรงซึ่งถ้าผู้ชุมนุมเริ่มใช้ความรุนแรงเป็นฝ่ายใช้ก่อนนั้นผมเห็นเสร็จทุกรายนะไม่เหลือหรอกนะฮะเดี๋ยวก็จบนะครับอาจารย์คะในมุมมองของอาจารย์ค่ะบทบาทของสื่อนะคะที่ได้เข้าไปทำข่าวเรื่องของวัดพระธรรมกายค่ะอาจารย์คิดว่าสื่อนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือเปล่าคะรวมไปถึงความเป็นกลางของสื่อเองด้วยค่ะอาจารย์คะสื่อที่เข้าไปไม่ใช่สื่อสำนักเดียวอ่ะค่ะเป็นสื่อทั้งประเทศนะฮะซึ่งก็สื่อก็มีความหลากหลายอยู่แล้วนะฮะโดยตัวของสื่อเองนะฮะแต่ว่าในเมื่อทิศทางของสื่อออกมาในแนวเดียวกันมันก็สันนิษฐานได้ว่ามันต้องเป็นเรื่องอย่างนั้นแหละนะฮะนะไม่เห็นมีสื่อเลยมีแต่สื่อของธรรมกายที่มาบอกว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นแต่ที่เหลือก็ถ่ายทอดออกมามันก็ตรงกันหมดนะฮะแม้กระทั่งสื่อต่างประเทศบางแห่งก็ออกมาก็ตรงกันแบบกับที่สื่อไทยเราลงอ่ะก็คือทางวัดธรรมกายได้กระทำผิดโดยการที่พระธรรมชโยหลบหนีคดีนะฮะแล้วไม่ยอมมอบตัวแล้วลูกศิษย์ทั้งหลายก็ปกป้องคนกระทำผิดอ่ะนะฮะค่ะแล้วก็มีการทำร้ายกันโดยที่เกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่นะฮะนะฮะแต่ว่าสื่อไทยเราอาจจะลงลึกลงไปถึงว่าวัดธรรมกายเป็นคนเปิดฉากก่อนนะฮะก็เพราะหลักฐานไม่ว่าคลิปวิดีโอมันจะไปคิดเป็นอย่างอื่นได้ยังไงอ่ะนะฮะเพราะว่ามีปรีเข้ามาแล้วก็ไปทุบเจ้าหน้าที่ดีเอสไอหญิงเขาอ่ะนะฮะก็ชัดแล้วก็ไอตอนที่ยกพระนักเลงยกพวกออกมานะเหมือนพิโกเลยมันตั้งเพลงอ่ะนะฮะแล้วก็เดินถือไมค์บอกว่าฝาจะมาพิทักษ์ปกป้องศาสนาแล้วก็เดินเข้าปีไปหาเจ้าหน้าที่ดีเอสไอเสร็จแล้วก็ไปลุยใส่กับเขาเลยอ่ะนะฮะในขณะเดียวกันมีศรีกาหรือมีลูกศิษย์วัดเดินตามมาเป็นผู้หญิงนะมีเสียงบอกว่าโอ้ยเจ้าหน้าที่ทำลายพระเจ้าหน้าที่ทำร้ายพระนะใช่แต่ว่าปรากฏว่าภาพมันกลายเป็นพระไปทำร้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยมันก็บิดเบือนกันอย่างเห็นแม้กระทั่งพอที่สุภาพสตรีท่านหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ล้มลงไปป่วยนะฮะเจ้าหน้าที่เขาไปล้อมเพื่อที่จะมีเสียงบอกก็พอไปล้อมก็ไปถ่ายรูปไปลงว่าเจ้าหน้าที่กำลังรุมทำร้ายสุภาพสตรีท่านนั้น
แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วเจ้าหน้าที่พอเอาคลิปเสียงออกมากลายเป็นเจ้าหน้าที่กำลังตะโกนหารถโรงพยาบาลใช่ครับเพื่อที่จะมาช่วยกันพยาบาลสุภาพสตรีนั้นที่กันนั้นคือกันได้ผลเข้าเป็นลมบ้าเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงอะไรกันคนป่วยนะฮะคือเขาไปดูแลนะไปรักษานะแต่ว่าก็ไปดิดเบือนกายว่าไปทำงะทำร้ายติดที่เป็นสุภาพสตรีนะอันนี้เป็นต้นนะฮะแล้วหลายๆอย่างมันก็รวมทั้งล่าสุดนี้ก็ยังจะมาเป็นคนมาตัดสินสื่อซะอีกว่าสื่อก็นู่นช่องนี้ให้ข่าวไม่ถูกต้องมีการเข้าได้ไม่เข้าได้นะครับเซอร์อะไรทั้งหลายผมว่าพอถึงจุดนี้แล้วก็นับถอยหลังได้แล้วแล้วก็ถึงขั้นจุดที่ในไลน์ที่เริ่มบอกแล้วว่าห้ามไม่ให้ลูกศิษย์ไปฟังสื่อใดๆทั้งสิ้นแล้วให้ฟังแต่ของพวกตัวเองนะฮะก็แสดงว่าสัญญาณอันตรายแล้วแสดงเสถียรภาพหมดแล้วแล้วที่สุดท้ายที่ผมเห็นว่าเป็นสิ่งซึ่งแกนนำในการชุมนุมครั้งนี้ซึ่งน่าจะเป็นพระทั้งหลายเนี่ยเป็นพระแกนนำชุมนุมเนี่ยนะฮะครับพระเนี่ยวัดธรรมกายเนี่ยทำผิดพลาดอย่างโมโหลานก็คือเมื่อวานนี้เวลาบ่าย2โมงเอาเด็กออกมานะฮะครับเอาเด็กให้เด็กมาถือป้ายนะฮะเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยนะไอ้สิ่งนี้มันเป็นข้อห้ามของการชุมนุมอ่ะนะผู้ชุมนุมไหนเอาเด็กมาใช้เนี่ยนะจะถูกประณามไปหมดเลยอ่ะนะฮะแล้วจะกลายเป็นเรียกว่าเป็นการขาดความชอบธรรมไปหมดถ้าเอาเด็กมาใช้นะฮะไอ้นี่มาใช้อย่างสมบูรณ์ไปแล้วนะอันนี้ผมยกตัวอย่างหลายๆอย่างไปนะครับครับสรุปสุดท้ายครับคุณไพบูลย์ครับตอนนี้วัดพระธรรมกายการมีมาตรการแบบนี้มาไม่น่ารอดแล้วใช่ไหมครับไม่มีทางไหนที่จะเปิดท้ายให้เขาสามารถที่จะพลิกเกมกลับมาได้เลยใช่ไหมครับไม่มีอ่ะก็มีแต่ว่าจะไปเมื่อไหร่เท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาก็ก็ดวงไปเจ้าหน้าที่ก็รอได้ฮะแต่ว่าก็รอไม่ได้นานถึงเวลานึงก็ต้องบังคับใช้กฎหมายครับนะฮะแต่ว่าทางวัดธรรมกายทางพระทางศิษย์ทุกศิษย์นั้นมันมีจำนวนจำกัดอยู่แค่นั้นนะฮะเจ้าหน้าที่เขามันมีกำลังมาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้ตลอดนะครับจะเรียกระดมเยอะแค่ไหนก็ทำได้นะดังนั้นเขาก็เรื่องกำลังก็ไม่มีปัญหาเรื่องอำนาจตามกฎหมายเขาก็มีเป็นที่แต่ที่สำคัญที่ตัดสินก็คือความชอบธรรมนะก็คือกระแสสังคมเจ้าหน้าที่ก็ได้เปรียบอีกนะฮะทางพระธรรมกายไม่มีกระแสสังคมหนุนเลยนะฮะกำลังก็ไม่มีดังนั้นเวลาที่ยืดไปนับวันกี่วันก็ไปเท่าไหร่ก็ทางฝ่ายธรรมกายวัดธรรมกายก็จะเปี้ยลงไปบทนะทางด้านนี้ก็จะได้ความชอบธรรมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายถ้าวัดธรรมกายเกิดไปพลาดขึ้นมาเปิดเกมให้ความรุนแรงขึ้นมาไหร่นะฮะนะฮะการถูกจับกุมทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ปิดฉากทันทีนะฮะซึ่งผมก็คิดว่าบทมันก็จะไปถึงตรงนั้นนะฮะได้แม้แต่ไม่รู้เมื่อไหร่แต่ว่าส่วนเจ้าหน้าที่เขาพยายามคุมเกมมาอยู่แล้วเขาไม่เปิดเกมนะไม่ใช่เป็นผู้เป็นลูกแน่เขาไม่ได้มีว่าภาพไปลุกเพื่อจะสลายการชุมนุมไม่เหี้ยเขารอไปได้นะครับจนกว่าทำรุ่นคนไม่ได้นะได้ครับแล้วเมื่อเปิดเกมมาเมื่อไหร่ก็เสร็จเข้ามานั้นนะได้ครับขอบคุณมากๆเลยครับคุณไพบูลย์ครับครับครับขอบคุณมากๆนะครับอาจารย์ไพบูลย์นิติตะวันนะครับอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับที่มาแชร์ภาพให้เราได้เห็นนะครับว่าการใช้มาตรา14ในการเข้าไปตรวจสอบวัดพระธรรมกายว่าพระธรรมชโยซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินรับของโจรเนี่ยนะครับเป็นคดีอาญาถูกต้องแล้วหรือไม่เวลานี้เหมาะสมแล้วหรือไม่นะครับรวมถึงการที่ใช้กำลังในการผลักดันการดันขอขยายพื้นที่ขึ้นมารวมถึงการเติมคนเข้าไปในวัดพระธรรมกายด้วยนะครับก็ชอบทำหรือไม่ท่านผู้ชมฟังแล้วนะครับลองตัดสินใจกันดูว่าสถานการณ์ต่อไปจะไปที่คุณไพบูลย์วิเคราะห์หรือไม่นะครับเอาละครับช่วงนี้ไอซูนิวส์ท็อคของเราจะพักกันคู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อครับ